เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับบรรดาสื่อมวลชนในท่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ยูนครดวงจันทร์ก็ได้จัดกองประชุมการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการโฆษณาในระยะของการที่กลับเข้าโรงเรียนใหม่กองประชุมภายใต้การเป็นประธานของท่านสวรรคอนรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกกองศรีแสงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางบีอาเต้ดัสเทลหักษาการผู้ต่างหน้าองค์การยูนิเซฟประจำลาวมีบรรดาสื่อมวลชนอ้อมค้างกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและแขนงการต่างๆเข้าร่วมในกองประชุมการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในครั้งนี้แม้นจะเน้นนักในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนด้านมาตรการความปลอดภัยต่างๆต่อกับการเข้าเรียนคืนของนักเรียนนักศึกษาและเด็กก่อนวัยเรียนอิงตามคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนปลอดภัยในทั่วโลกได้มีการดัดแก้ให้เข้ากับสภาพการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเด็กทุกคนอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กลับคืนไปเรียนอย่างปลอดภัยในวันที่2มิถุนาบรรดาโรงเรียนในทั่วประเทศแม้นถูกปิดเป็นเวลา8อาทิตย์โดยปฏิบัติตามมาตรการตอบโต้ต่อการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ของรัฐบาลลาวปัจจุบันบรรดาโรงเรียนในทั่วประเทศได้มีการอนามัยขาดเสื้ออย่างเป็นประจำและมีบ่อนล้างมือที่มีการก่อสร้างและติดตั้งส่วนการจัดตั้งการเรียนการสอนแมนระยะที่1ก็คือวันที่4พฤษภาคม2020อนุญาตให้มีการออกกำลังกายและกีฬากลางแจ้งได้ระยะที่2วันที่18พฤษภาคม2020อนุญาตให้เปิดเรียนในโรงเรียนโดยมีสั้นป.5 ม.4 และม.7และกีฬากลางแจ้งและในโฮมระยะที่3แมนวันที่2มิถุนายน2020อนุญาตให้เปิดการเรียนคืนในโรงเรียนเพิ่มเติมก็คือสั้นป.1 5 ป.4 และม.1 5 ม.3 ม.5 5 ม.6 นักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปิดสุดท้ายและกีฬากลางแจ้งและในโฮมแต่บ่ให้มีผู้เข้าชมและระยะที่4ก็คือวันที่15มิถุนายน2020อนุญาตให้เปิดการเรียนคืนสำหรับสถานการศึกษาสำหรับทุกการศึกษาทุกปีเรียนแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยและกีฬากลางแจ้งและในโฮมแต่บ่ให้มีผู้เข้าชมในระหว่างการปิดการเรียนรัฐบาลและบรรดาครูร่วมพัฒนารวมทั้งองค์การที่บ่สังกัดรัฐบาลได้ร่วมมือและเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อหาประกันว่าบ่ให้มีเด็ดขาดสำหรับการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาด้วยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟและบรรดาครูร่วมงานอื่นๆได้มีการเปิดรายการทางโทรภาพเพื่อการศึกษาที่มีการถ่ายทอดออกทางโทรภาพแห่งชาติลาวพร้อมทั้งส่องโทรภาพดาวเทียมการศึกษาและกีฬาพร้อมเดียวกันนั้นทั้งองค์การยูนิเซฟก็ยังได้นำเอารายการบ้านของข่อยมาออกอากาศคืนใหม่พร้อมนั้นก็ยังได้มีการสร้างศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ในเว็บไซต์ของตนรวมทั้งกิจกรรมวิดีโอและรูปภาพเอกสารต่างๆสำหรับครูและพ่อแม่เพื่อสนับสนุนการเรียนอยู่เฮือนและสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในการสร้างแผนการการศึกษาเพื่อตอบโต้ต่อพยาธิโควิด-19 ซึ่งได้มีการนำใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเอาโครงการต่างๆเพื่อลดผลกระทบของการแพร่ระบาดในแขนงการ